สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยพลิกแผนโฉดหักโคตรจรชนเรื่องราวของเด็กเนิร์ดสุดยอดโปรแกรมเมอร์ที่ถูกฝึกให้เป็นสุดยอดสายลับที่เก่งที่สุดคำเตือนในเรื่องนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครง่ายมีแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music ใช้เมลตัวเองได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาได้ทั้งระบบ iOS และ Android สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่ Boshi 5ตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นเจมส์ครีตันเด็กเนิร์ดโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีเขาสร้างโปรแกรมที่สามารถแฮกเข้ากล้องในระยะใกล้เคียงได้แต่ระหว่างที่โชว์ผลงานนั้นก็มีชายปริศนาคนหนึ่งที่ได้แอบมองอยู่หลังจากนั้นระหว่างที่เจมส์ไปทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ชายปริศนาคนเดิมก็ยังตามมาถึงที่นี่จนเจมส์เข้าไปคุยถามว่าจะดื่มอะไรซึ่งแท้จริงแล้วชายคนนี้เขาเป็น CIA ครับชื่อว่าวอเตอร์เบิร์กอดีตก็อดฟาเธอร์รู้จักเจมส์เป็นอย่างดีคำแรกที่เขาบอกเจมส์ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้คือคุณไม่รู้อะไรเลยพร้อมกับเล่นกลฉีกหนังสือพิมพ์ก่อนที่ท้ายที่สุดมันจะกลับมาเป็นแผ่นเดิมวอเตอร์มาที่นี่เพราะอยากจะชวนเจมส์เข้าร่วม CIA แต่ว่าเจมส์ไม่สนใจเพราะว่าเท่าที่เขารู้ CIA เนี่ยเป็นแค่ชายแก่อ้วนๆวอเตอร์ก็บอกทันทีว่าอย่างที่เขาพูดเจมส์ไม่รู้อะไรเลยยินดีที่ได้รู้จักเจมส์ก็พูดคำเดียวกันแต่วอเตอร์ก็ทิ้งท้ายว่าเขาขอเดาเจมส์คงทำงานในบริษัทน้ำมันเหมือนกับพ่อเจมส์ทำให้อีกฝ่ายชะงักแล้ววิ่งมาหยุดวอเตอร์ไว้ถามว่ารู้จักพ่อเขาได้ยังไงวอเตอร์จึงบอกว่าเขาเป็นคนฝึกและคัดเลือกพวกยอดฝีมือมามากกว่า20ปีเขาเป็นกรรมการจอมโหดและเขาดูออกว่าเจมมีพรสวรรค์จะเป็นยอดสายลับได้แต่เจมยังยืนยันว่าเขาไม่เหมาะกับ CIA สักนิดวอเตอร์ก็ร่ายยาวถึงคุณสมบัติเจมส์ทั้งสุขภาพจิตที่เยี่ยมปราดเปรียวว่องไวโตต่างประเทศและอื่นๆที่เหมาะที่สุดสำหรับการเป็น CIA วอเตอร์ให้เจมไปคิดดูแล้วโทรมาเขาอยู่ถึงเที่ยงพรุ่งนี้ฉากตัดมาเจมชกกระสอบทรายออกกำลังกายซึ่งอีกไม่นานก็จะเที่ยงสุดท้ายเจมก็โทรไปหาวอเตอร์และขอคุยด้วยซึ่งอีกฝ่ายก็อยู่ข้างหลังเจมนี่เองเจมขอให้เล่าเรื่องพ่อซึ่งวอเตอร์ก็บอกไปหมดแล้วการที่จะเป็นสายลับเจมจะเชื่อใครไม่ได้ทั้งนั้นมีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นสำคัญที่ใจวอเตอร์เชื่อว่าพ่อเจมส์คงจะบอกแบบนั้นพ่อกลับห้องมาเจมก็ดูข้อมูลการตายของพ่อเครื่องบินตกในเปรูเช้าวันต่อมาครับเจมเนี่ยก็ไปที่สำนักงาน CIA เพื่อเข้าสอบกับคนอื่นๆซึ่งวอเตอร์ก็แนะนำว่ากฎข้อแรกของสายลับอย่าถูกจับได้ซึ่งพอสอบข้อเขียนก็มีหลาย10คนที่มาร่วมสอบครั้งนี้ซึ่งวอเตอร์เนี่ยก็ดูผ่านกล้องใครโกงก็จะถูกไล่ออกทันทีซึ่งเจมก็ชิลส์และแอบมองสาวด้านหลังด้วยจนวอเตอร์เตือนว่าจงลืมสาวแล้วตั้งใจสอบซะจากนั้นก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ซึ่งกรรมการก็ถามทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็น CIA เรื่องสภาพจิตใจการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งเจมเนี่ยก็ตอบตามที่ตัวเองรู้สึกและตอนพักเบรกเขาก็ได้ทำความรู้จักกับสาวที่นั่งด้านหลังด้วยซึ่งเธอไม่ชื่อว่าเลล่าจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นรถออกเดินทางเพื่อไปฝึกขั้นตอนต่อไปซึ่งเจมเนี่ยก็แอบเลล่าอยู่ตลอดพวกเขาไปถึงเดอะฟาร์มสถานที่ฝึกอบรมพิเศษสำหรับ CIA เดนิสกล่าวต้อนรับผู้สมัครและแนะนำให้รู้จักกับวอเตอร์เบิร์กผู้เป็นกรรมการอาวุโสวอเตอร์เนี่ยก็รับช่วงต่อเขากล่าวต่อหน้า CT กว่า10คนว่าพวกคุณมาทำอะไรที่นี่มาทำไมไม่ใช่เพื่อเงินแน่นอนหรือว่าขนาดวอเตอร์ยังได้แค่ปีละ70,000เหรียญซื้อรถสปอร์ตยังไม่ได้เลยหรือว่าเซ็กส์ที่นี่อย่าหวังได้แอมใครเป็นคนเลวโลกจำเป็นคนดีโลกลืมแล้วถูกส่งไปอยู่ที่คุกนั่งมองเหรียญกล้าหาญงั้นหรือก่อนที่วอเตอร์จะบอกเขาเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่ก็เพราะความเชื่อเชื่อว่าโลกมีชั่วมีดีและเราเลือกความดีเลือกความถูกต้องยึดความยุติธรรมศัตรูของเราอยู่รอบตัวพวกคุณเข้ามาในโลกสายลับแล้วสิ่งที่พวกคุณได้ยินทุกสิ่งมันไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนกับพวกคุณที่ดูอยู่นี้ผมเตือนแล้วนะครับพอเสร็จจากกล่าวต้อนรับเจมเนี่ยได้เดินตามวอเตอร์เขาชวนไปดื่มเบียร์เจมอยากคุยด้วยเล็กน้อยเพื่อถามเรื่องพ่อทว่าวอเตอร์ก็บอกว่าเจมส์ต้องเข้าใจสมัยตอนสัมภาษณ์เขาแค่ทำให้เจมส์ประทับใจแต่ตอนนี้เขาคือครูฝึกเท่านั้นไม่เข้าข้างใครและเขาไม่ใช่เพื่อนเข้าใจใหม่ซะด้วยก่อนที่จะเดินจากไปเจมส์เนี่ยรู้สึกเหมือนถูกทิ้งเช้าวันต่อมาเวลา6 โมงตรงผู้คุมก็ปลุกพวกเจมส์แต่เช้าตรู่เพื่อออกไปวิ่งและฝึกตามหลักสูตรทั้งการพรางตัวฝึกสภาวะจิตการลวง
การหลอกใช้และทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นยอดจรชนเหมือนกับเจมส์บอนด์และก็มาถึงการฝึกป้องกันตัวเจมส์ได้จับคู่กับแซคเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบเจมส์เท่าไหร่เจมส์เป็นฝ่ายจ่อปืนใส่ซึ่งก็ถูกแซคซัดร่วงอย่างง่ายดายต่อมาก็เป็นการใช้เครื่องจับโกหกผ่านการสแกนม่านตาโดยวอเตอร์ก็เข้ารับการทดสอบเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าไม่โกหกเนี่ยเครื่องสแกนจะปกติซึ่งเขาก็ให้ผู้ฝึกสอบถามมาได้เลยเจมส์ก็ได้ถามว่าเขาเคยไปประจำการที่เปรูไหมซึ่งคือใช่นั่นคือที่ที่พ่อเจมส์ตายรับตามข่าวที่ออกและที่แปลกก็คือเมื่อคนถามว่าเขาคือวอเตอร์เบิร์กใช่ไหมวอเตอร์ตอบว่าไม่และเครื่องสแกนเนี่ยก็บอกว่าเป็นความจริงต่อมาก็เป็นการฝึกยิงปืนซึ่งเจมส์ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเข้ากลางเป้าทั้ง5นัดจนเลล่าแอบอึ้งต่อมาก็เรียนการใช้เครื่องดักฟังซึ่งเป็นแบบชีวภาพจะทำลายตัวเองใน48ชั่วโมงและพวกเขาก็ต้องทดสอบโดยเข้าไปติดตั้งในตึกคนละ3อันและต้องออกมาโดยที่ไม่ให้ถูกจับได้มีเวลา8นาทีพวกเจมส์ก็เริ่มลงมือโดยพวกวอเตอร์ก็ดูผ่านกล้องซึ่งในตึกก็มีกับดักที่ไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าและบทสรุปก็มีเพียงเจมส์คนเดียวที่รอดส่วนที่เหลือเนี่ยถูกกับดักเล่นงานจนหมดเดนนิสก็มองเจมส์อย่างไม่เชื่อสายตาเท่าไหร่ว่าทำไมไอ้เด็กนี่มันเก่งจังวะจนถึงตอนนี้วอเตอร์ก็บอกซีทีทุกคนว่าบางคนอาจถูกไล่ออกหรืออาจจะลาออกไปเองแต่พวกที่เรียนจบนั้นจะได้ไปทำงานจริงที่แลงลี่หรือสถานทูตทั่วโลกหรือไม่ก็เป็นสายลับขนาดแท้ที่เราเรียกว่าน็อกทำงานคนเดียวไร้คนช่วยถ้าถูกจับอาจถูกทรมานถูกยิงหรือถูกฆ่าที่สำคัญไม่มีใครรู้เรื่องพวกคุณเย็นวันนั้นระหว่างที่พวกเจมเล่นไพ่อยู่เนี่ยซึ่งเจมก็แอบลักไก่ทั้งที่เขานั้นถือแค่2เจมใช้จิตวิทยาจนแซคยอมหมอบทั้งที่เขามีแหม่มวอเตอร์เห็นพวกผู้ชายยังไม่นอนจึงชวนไปทำภารกิจที่สนุกกันโดยทุกคนนั้นต้องไปหาสาวที่พร้อมมีเซ็กด้วยทั้ง5คนลงไปที่ผับแถวนั้นซึ่งแซคเนี่ยก็จีบติดตั้งแต่คนแรกเจมส์ก็ลุยบ้างและก็ไปได้สวยกับสาวคนหนึ่งเพราะว่าเขาก็เหลือบไปเห็นเลล่าซะก่อนเจมที่ค่อนข้างแอบชอบเธออยู่แล้วก็เดินเข้าไปหาเธอทันทีซึ่งเลล่าเนี่ยเมาอย่างหนักและเธอก็ถูกไล่ออกจากเดอะฟาร์มแล้วด้วยเลล่าชวนเจมไปที่โรงแรมเธออยากมีเซ็กส์ด้วยเจมที่สนใจเธออยู่แล้วก็ตามน้ำพาเธอออกมาก่อนที่เลล่าจะบอกว่าภารกิจสำเร็จแล้วซึ่งเจมเนี่ยก็ช็อกแท้จริงแล้วเป็นแผนของวอเตอร์ที่ให้เลล่าไปทำภารกิจซ้อนในการขัดขวางเจมครับเจมเนี่ยโกรธมากจะไปเอาเรื่องเลล่าแต่แซกก็ห้ามไว้บอกว่าจะโกรธไปทำไมมากมายวะเธอแค่ทำตามหน้าที่ฉากตัดมาวอเตอร์ก็ให้ผู้ฝึกเนี่ยใช้เครื่องจับโกหกโดยเป็นเลล่าที่เข้ารับการทดสอบและเป็นเจมส์ที่เป็นคนถามเจมเนี่ยก็ถามเรื่องเมื่อคืนว่าเลล่าอยากมีเซ็กกับเขาจริงไหมซึ่งเขาถามต่อหน้าทุกคนเลยเล่นเอาอีกฝ่ายโกรธมากและก็ต้องจำใจตอบเธอบอกว่าไม่แต่เครื่องสแกนเนี่ยบอกว่าโกหกเจมส์ถามต่อว่าเธอจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็น CAA หรือไม่ซึ่งเธอตอบว่าไม่ซึ่งเป็นความจริงเสร็จจากนั้นเลล่าก็โกรธมากเจมจะขอคุยด้วยแต่เธอก็บอกว่าทุกอย่างมันมีขอบเขตอยู่นะเจมชนะแล้วถือว่าหายกันพอใจหรือยังล่ะเจมก็กลับไประบายความโกรธด้วยการชกกระสอบทรายไม่นานวอเตอร์ก็มาเยี่ยมและชวนไปดินเนอร์เจมพยายามถามเรื่องข้อแต่วอเตอร์เนี่ยก็เบี่ยงเบนไม่ตอบบอกว่าเจมควรอยู่กับปัจจุบันอย่ายึดติดอดีตมากตอนนั้นเองวอเตอร์ก็บอกว่ามีคนสะกดรอยตามเราอย่าหันหลังกลับไปพอกลับไปเจมก็ไปคุยกับเลล่าซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมให้อภัยแล้ววอเตอร์ก็แอบฟังอยู่ตลอดวันต่อมาก็เป็นบทเรียนสำคัญครับเรื่องการสะกดรอยสำคัญมากสำหรับสายลับคนที่ถูกสะกดรอยนั้นจะถูกเรียกว่ากระต่ายส่วนคนที่ตามจะเรียกว่าตาแต่ระหว่างที่ทดสอบเนี่ยพวกเจมส์และเลล่าก็ถูกลักพาตัวไปเจมพยายามเข้าสู้แต่ก็ถูกจับตัวไปอยู่ดีพวกมันจับเจมไปขังไว้มัดไว้กับเก้าอี้ชายที่จับไปเนี่ยมีชื่อว่าฮัสกี้มันก็ถามว่านายเป็นใครเจมก็โกหกว่าเป็นแค่นักศึกษาพวกมันขังเขาไว้พอตอนให้อาหารก็เป็นอาหารขยะเจมปาทิ้งชกผนังอย่างโกรธแค้นเวลาผ่านไปพวกมันเนี่ยจับเจมไปล้างตัวเจมพยายามขัดขืนและถุยน้ำลายใส่พวกมันก่อนที่จะโดนชกไป1ทีฮัสกี้สอบปากคำเจมส์ต่อเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การฝึกนะไอ้หนูจงบอกมาซะว่าครูฝึกของนายเป็นใครแต่เจมส์ก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีเขาบอกว่าทุกอย่างคือการฝึกพวกฮัสกี้ก็ขังเจมไว้ต่อสุดท้ายเจมก็ทนไม่ไหวและเคาะประตูบอกว่าเขายอมบอกแล้วกระทั่งประตูเปิดออกซึ่งแท้จริงแล้วนี่คือรถและเบื้องหน้าเนี่ยก็คือเพื่อนเจมส์ทุกอย่างคือแผนวอเตอร์เลล่าที่นั่งอยู่เธอก็ร้องไห้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเจมเนี่ยเพื่อนทุกคนเห็นครับผ่านกล้องที่ถ่ายอยู่วอเตอร์อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จักคนที่คุณแคร์ว่าตัวคุณเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงจะได้ไม่ลืมสิ่งที่คุณฝึกนี้วอเตอร์ย้ำกับทุกคนว่ากฎข้อแรกต้องไม่โดนจับ
จากนั้นเจมก็ถูกไล่ออกครับเพราะว่าเขาโดนจับได้เขากลับบ้านดื่มเหล้าในอ่างแต่แล้วไม่นานระหว่างที่เจมนอนอยู่ก็มีคนจะบุกเข้ามาและด้วยเส้นสายลับที่ฝึกมาเจมก็รู้ตัวทันและเข้าจัดการอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นวอเตอร์เขาก็บอกว่าดีมากวอเตอร์เนี่ยต้องการคุยด้วยเขาอยากให้เจมส์กลับมาทำงานต่อเขาไม่ได้ไล่ออกจริงครับแค่ฉากบังหน้าเจมคือคนที่อดทนต่อการสอบปากคำได้นานที่สุดแล้วเจมเป็นน็อกสายลับขนานแท้แต่เจมก็ถามแบบจริงจังว่าทำไมต้องเป็นเขาด้วยวอเตอร์เนี่ยบอกขึ้นรถส่งเอกสารบางอย่างดูแล้วจะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นนายซึ่งเอกสารเนี่ยมันคือข้อมูลของเลล่าแท้จริงแล้วเธอคือไส้ศึกวอเตอร์รู้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เธอมาสมัครเขายอมให้เธอเข้าเธอจะพาเราไปถึงเครือข่ายทั้งหมดและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเดอะฟาร์มไม่ใช่เรื่องบังเอิญวอเตอร์ตั้งใจให้เจมส์ได้ใกล้ชิดกับเลล่ามากที่สุดจนตอนนี้เธอน่าจะชอบหรือไม่ก็รักเจมส์ไปแล้วด้วยซ้ำสองคนเหมาะกันมากเลล่าเป็นกำพร้าเจมส์เป็นไอ้หนุ่มที่ตามหาพ่อตัวเองจงใช้ความได้เปรียบนี้ทำให้เธอบอกผู้อยู่เบื้องหลังมาซะวอเตอร์เคยทำมาแล้วตอนหนุ่มความรักมันใช้ได้เธอจะยอมบอกเจมส์ทุกอย่างนี่คืองานของเราเจมส์ก็ขอเวลาคิดและสุดท้ายก็ตกลงทำสิ่งที่เลล่าต้องการมันชื่อว่าไอซ์ไนรับเป็นไวรัสที่สามารถเจาะเข้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิดเจมต้องไปที่แหล่งเลี่ยฉากหน้าคือถูกไล่ออกจากเดอะฟาร์มภารกิจคือเข้าหาเลล่าสืบหาว่าเธอติดต่อใครจากนั้นเจมก็แอบตามเธอตั้งแต่ออกจากห้องตอนนี้เลล่าเนี่ยทำงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของแลงลี่เจมไปสมัครงานในตำแหน่งผู้บรรจุข้อมูลโดยความช่วยเหลือจากวอเตอร์และเจมส์ก็ได้เจอกับเลล่าตอนพักกินข้าวซึ่งเธอเนี่ยก็แปลกใจมากแต่ก็ดีใจที่ได้เจอเช่นกันเจมก็บอกว่าเขาทำตำแหน่งป้อนข้อมูลน่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวังไว้แต่ก็โอเคก่อนที่จะพยายามขอตัวออกมาและตอนเย็นวันนั้นเจมส์ก็ไปดักรอที่ร้านโปรดของเลล่าตามข้อมูลที่เขามีซึ่งพอเธอเห็นเจมส์ก็บอกทันทีว่าสาบานได้เธอไม่ได้ตามเจมส์แน่นอนเลล่ามาขอนั่งด้วยทั้งสองได้คุยกันและเจมส์ก็ได้แอบใส่เครื่องดักฟังซึ่งเป็นวอเตอร์ที่นั่งฟังอยู่ในรถไม่นานเจมส์ก็มาส่งเธอที่รถเลล่าเนี่ยจะขอไปส่งแต่ว่าเจมขับรถมาพอกลับบ้านไปเลล่าก็อาบน้ำขณะที่เครื่องดักฟังยังอยู่ที่เสื้อของเธอด้านวอเตอร์เขาก็บอกเจมส์ว่าต้องเข้าไปในออฟฟิศของเลล่าดูว่าเธอเอาไอซ์ไนไปมากแค่ไหนมันก๊อปไม่ได้และปริ้นก็ไม่ได้ด้วยเป็นนโยบายของบริษัทที่ห้ามมีเครื่องปริ้นในนั้นเข้มมากต้องมีบัตรผ่านซึ่งวอเตอร์จัดการให้ได้พอกลับไปทำงานเจมส์ก็หาจังหวะที่เลล่าไม่อยู่โต๊ะทำงานและแอบเข้าไปค้นข้อมูลซึ่งเขาก็เจอไอซ์ไนเจมทำอย่างรวดเร็วชายคนหนึ่งเนี่ยก็แอบมองอยู่ไม่นานเลล่าก็กลับมาแต่ก่อนจะถึงโต๊ะตัวเองเนี่ยเธอได้แวะคุยกับเพื่อนทำให้เจมได้ยินเสียงเขารีบล็อกเอาท์และออกจากที่นั่นทันทีซึ่งหวุดหวิดมากๆและตอนเลิกงานวันนั้นทั้งสองก็ได้บังเอิญเจอกันบนที่จอดรถเลล่าก็บอกเจมว่าบริเวณที่เธอยืนอยู่นั้นเราจะเป็นอิสระจากกล้องประมาณ30วิเจมก็เดินไปที่นั่นเลล่าส่งสัญญาณอยากจูบที่เจมเนี่ยก็จัดไปครับก่อนที่จะไปต่อที่ห้องหลังจากเสร็จภารกิจจับมือกันพวกเขาก็นอนหลับไปแต่กลางดึกคืนนั้นเจมเนี่ยก็แอบลุกขึ้นและก็ค้นข้อมูลในคอมเลล่าแต่ด้วยเสียงแป้นพิมพ์มันก็ทำให้เลล่ารู้สึกตัวเธอแอบมองเจมส์ที่กำลังพิมพ์อย่างจริงจังแต่ทั้งเจมจะหันมาเลล่าก็รีบแกล้งหลับต่อไม่นานเจมส์ก็มาแต่งตัวและก็แอบกลับไปก่อนเลล่าก็ลุกขึ้นและก็แอบมองเจมส์ก่อนที่จะไปเปิดดูประวัติการใช้ความของเธอซึ่งก็พบข้อมูลการหายตัวไปของพ่อเจมส์ฉากตัดมาเจมส์ก็บอกวอเตอร์ว่าเลล่ามีไอซ์ไนบางส่วนจริงเขาเชื่อจริงๆแล้วว่าเธอคือไส้ศึกแต่สิ่งที่วอเตอร์ต้องการต่อไปคือเธอเนี่ยเอาไอซ์ไนออกจากบริษัทได้ยังไงและจะส่งให้ใครวอเตอร์มอบบางอย่างให้เจมส์เอาไปเปิดบนรถตัวเองวอเตอร์บอกว่าคนแบบเราค่าจ้างไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลมันสำคัญกว่าเงินหรือแม้กระทั่งชีวิตพอขึ้นรถตัวเองมาเนี่ยเจมส์ก็เปิดดูในซองปรากฏว่าเป็นปืนครับเจมส์กลับไปหาเลล่าและก็นอนด้วยกันอีกคืนทว่าระหว่างที่เจมส์ลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเลล่าก็รีบไปเปิดกล่องเครื่องดักฟังแต่เจมส์ก็ได้ยินเสียงและเธอก็กำลังติดมันที่เสื้อเจมส์ทว่าเจมส์ก็ยังนิ่งและก็ตีเนียนไม่รู้เรื่องเข้าจูบเธอและตอนกินข้าวเช้าเจมส์ก็แอบถามว่าหลังจากที่ฝึกเดอะฟาร์มมันทำให้เลล่าเปลี่ยนไปไหมเช่นโกหกมากขึ้นหรือว่าหลอกลวงซึ่งเลล่ายอมรับว่าเธอมองโลกต่างจากเดิมและเห็นทุกคนเป็นเป้าหมายได้แม้กระทั่งคนที่เธอไว้ใจเจมส์ได้ชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้วันเสาร์แต่เลล่าปฏิเสธบอกว่าเธอมีงานค้างอยู่พวกเขาเนี่ยนัดเจอกันตอนเย็นแต่ระหว่างที่เจมส์เดินออกมานั้นเขาก็เอาเครื่องดักฟังไปติดที่หมาของป้าคนหนึ่งก่อนที่จะไปแอบอยู่รถแถวนั้นไม่นานเลล่าก็ออกมาเธอดูท่าทางร้อนรนเจมส์นั่งแท็กซี่ตามเธอไป
จนไปถึงสถานีรถไฟเดล่าเนี่ยส่งกระดาษบางอย่างให้ชายสวมฮูดเจนไม่ตามชายคนนั้นทว่าอีกฝ่ายเหมือนจะรู้ทันพวกเขาเล่ล่ากันบนรถไฟมีการยิงกันด้วยเจนพยายามตามไปเสี้ยววิชายฮูดเข้าโจมตีทั้งสองจึงได้บวกกันอย่างดุเดือดเป็นเจนที่ยิงฆ่าชายคนนั้นแต่เขาเนี่ยก็ต้องตกใจครับเพราะว่าชายคนนี้คือแซคเพื่อนที่ฝึกด้วยกันที่เดอะฟาร์มและในกระดาษของเลล่าบอกว่าเจมส์สนใจมากเกินไปแล้วต้องการส่งของด่วนแท้จริงแล้วเนี่ยแซคก็คือไส้ศึกเหมือนกับเลล่าและตอนที่เจมส์จะออกมานั้นรปภ.ก็เห็นเข้าพอดีเจมส์รีบวิ่งหนีอีกฝ่ายก็วิทยุบอกเพื่อนคนอื่นให้ตามจับชายแจ็คเก็ตเขียวผิวขาวเจมส์รีบเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อเป็นอีกทางและก็หนีรอดไปได้สำเร็จจากนั้นเขาก็โทรบอกวอเตอร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เขาฆ่าแซควอเตอร์เนี่ยจึงจะเอาเจมออกจากภารกิจแต่อีกฝ่ายก็ยืนกรานว่าเขาจะทำต่อเขาทำได้วอเตอร์เลือกเขามาแล้ววอเตอร์ก็ยอมอนุญาตและนัดเจอพรุ่งนี้ 8:00 น.พอวางสายเจมส์บุกไปที่บ้านเลล่าพังกระจกเพื่อเปิดประตูและก็ขโมยโน้ตบุ๊กของเธอเวลาเดียวกันเลล่าที่อยู่บริษัทก็กำลังเข้าระบบของไอซ์9เพื่อโอนข้อมูลและก็ส่งเข้า USB ที่เธอแอบซ่อนไว้ใต้แก้วกาแฟครับซึ่งก็ผ่านเครื่องตรวจแบบไม่มีปัญหาขณะที่เจมส์เขาจอดรถอยู่ข้างทางเพื่อรอเลล่าและพอเจอเนี่ยก็ขับตามเธอไปทันทีแต่เมื่ออีกฝ่ายเห็นรถเจมส์เธอก็ดูออกทันทีเพราะว่าเป็นกระบะสีแดงเลล่าพยายามขับหนีเจมส์ไม่ได้ปิดบังว่าแอบตามเขาพยายามบีบแตรขอให้หยุดแต่เลล่าเร่งความเร็วไม่ยั้งพวกเขาขับไล่ล่ากันอยู่สักพักเลล่าตัดสินใจหักเข้าทางแยกเจมพยายามตะโกนบอกว่าจอดรถเดี๋ยวนี้อีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะทำเจมจึงไม่มีทางเลือกเขาหักชนรถเธอเลล่าพุ่งชนก้อนหินเจมถือปืนจ่อใส่เขาสอกกระจกรถเปิดประตูเข้าไปข้างในเจมสั่งให้เปิดใต้แก้วกาแฟซึ่งก็พบ USB ครับเจมเอามันมาและบอกให้อีกฝ่ายไปได้เขาจะบอกวอเตอร์ว่าเลล่าหนีไปได้เจมไม่แคร์ว่าเลล่าทำงานให้ใครหรืออะไรแต่เธอก็บอกว่าเปล่าเธอเป็น CIA ภารกิจของเธอคือเข้าไปประเมินระบบรักษาความปลอดภัยในแรงเลี่ยและดูว่าจะเอาข้อมูลออกมาได้ไหมซึ่งเธอก็ทำได้สำเร็จนี่ไงนี่คือการฝึกไม่มีอะไรจริงเลยแต่เจมเนี่ยก็ยังยืนกรานว่าเธอทรยศเธอเป็นไส้ศึกร่วมกับแซคเลล่าบอกทันทีว่าแซคทำงานร่วมกับเธอเขาก็เป็น CIA เจมตะโกนอย่างเดือดว่าเขาตายไปแล้วแซคยิงเจมส์เขาจึงยิงกลับมันเป็นภารกิจแทรกแซงของ CIA เจมไม่ได้ถูกไล่ออกจากเดอะฟาร์มเขาคือ NTC เขาเป็นน็อกแต่เลล่าก็บอกว่าแซคต่างหากที่คือน็อกเจมส์บอกว่าเขารับคำสั่งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจงไปซะแต่เลล่าเนี่ยก็ขอร้องเอาปืนจี้เธอไว้เลยจับดูชีพจรและม่านตาว่าเธอโกหกไหมเธอเป็น CIA ได้รับภารกิจแทรกแซงแต่เจมเนี่ยก็เข้าจูบแทนเขาทิ้งท้ายอย่างแผ่วเบาจงหายตัวไปซะก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับออกไปทันทีเลล่าเนี่ยก็รีบโทรหาใครบางคนฉากตัดมาเจมขับรถออกมาได้ไม่นานเขาก็รีบดูข้อมูลใน USB ซึ่งก็พบว่ามันคือไอซ์ไนจริงๆครับเขาโทรไปหาเลล่าที่กำลังเดินกลับว่าข้อมูลใน USB เป็นของจริงเลล่าขอร้องให้ฟังเธอก่อนแต่เจมส์ก็พูดต่อไปว่าไม่สำคัญแล้วเราสองคนต่างก็หลอกกันมาตั้งแต่ต้นดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่ออะไรทั้งสิ้นก่อนจะตัดสายไปเจมไปหาวอเตอร์ที่รออยู่และเมื่อเข้าไปในรถเจมก็จ่อปืนใส่อีกฝ่ายทันทีจนกาแฟหกใส่กางเกงวอเตอร์เจมถามอย่างเดือดวันนี้มันอะไรกันเลล่าบอกว่าเขาเป็นไส้ศึกและแซคก็ตายแล้ววอเตอร์บอกให้ใจเย็นๆเปิดเก๊ะหน้ารถเอาทิชชู่มาให้เขาก่อนแล้วก็เก็บปืนปลอมนี่ไปซะมันไม่มีลูกหรอกเจมส่งทิชชู่ให้อีกฝ่ายก่อนจะสั่งให้พูดมาวอเตอร์ก็บอกว่ายินดีด้วยเจมส์ผ่านการฝึกขั้นสุดท้ายแล้วจำไม่ได้หรือว่าทุกอย่างคือการฝึกและไม่เป็นอย่างที่คิดเจมไม่เชื่อและถามว่าแล้วโปรแกรมไอซ์ไนล่ะวอเตอร์บอกทันทีว่าทิ้งไปก็ได้มันก็แค่ของปลอมเนี่ยและแซคก็ไม่ได้ตายด้วยเลือดที่เห็นนั้นมันเป็นของปลอมเจมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าเขาเห็นกับตาวอเตอร์ก็บอกว่าคนที่เอาปืนให้เจมส์ก็คือเขาไม่มีใครใช้กระสุนจริงกันหรอกทุกอย่างเป็นการเล่นตามบทถ้าไม่เชื่อก็เล็งมาที่หน้าอกแล้วยิงเขาได้เลยเอาซี่ยิงมาได้เลยวอเตอร์เนี่ยท้าทายไม่หยุดเจมจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกลออกไปแต่แล้วเสี้ยววิวอเตอร์เนี่ยก็ปัดปืนได้ครับปรากฏว่าเป็นกระสุนจริงเจมส์รีบวิ่งหนีวอเตอร์จับปืนวิ่งตามเจมส์เข้าไปหลบในตึกร้างแห่งหนึ่งวอเตอร์ตามมาและตะโกนบอกว่าให้เขาอธิบายหน่อยเจมส์กำลังเปิดคอมวอเตอร์เนี่ยก็พูดไม่หยุดว่าเจมส์เป็นบ้าอะไรทั้งที่ดูฉลาดมุมานะเพื่อนหลายคนคิดว่าเจมส์พยายามเอาใจเขาพอทำไม่ได้ก็เป็นบ้าเจมส์ทำการเข้าระบบไอซ์9วอเตอร์ยังร่ายยาวไม่หยุดพร้อมกับเดินหาเจมส์ซึ่งเจมเนี่ยพยายามทำบางอย่างกับคอมแต่มันก็ขึ้นว่าเออร์เรอร์เจมตะโกนบอกว่าโปรแกรมไอซ์ไนเป็นของปลอมแต่วอเตอร์ยืนยันว่าเป็นของจริงแน่นอนเขาเปลี่ยนมันเองกระทั่งวอเตอร์เอ่ยถึงพ่อเจมส์เจมจึงเผยตัวออกมาบอกให้พอได้แล้วอย่าเอ่ยถึงพ่อเขาอีกวอเตอร์เนี่ยก็แค่คนโกหกและทรยศเจมส์บอกอย่างไม่กลัวว่าฆ่าเขาซะแล้วเอาความไปยิงมาเลยสิวอเตอร์เนี่ยไม่ต้องการฆ่าครับเพราะว่ายังต้องให้เจมส์ช่วยงานอีกเยอะเจมอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นเขาวอเตอร์จึงยอมเฉลยออกมาในที่สุด
ว่าเขาแค่ต้องการผู้ช่วยเพื่อทำภารกิจนี้เขาเลยไปหาเจมส์และเจมส์ต้องการพ่อที่เป็น CIA อยู่บวกกับเป็นคนฉลาดมันก็เลยลงล็อกพอดีน่ะเจมส์ไปตีสีกับเหยื่อแล้วหักหลังวอเตอร์ก็ทำแบบเดียวกันกับเจมส์ค่าตัววอเตอร์คือ3ล้านเหรียญทุกอย่างในอเมริกาคือเงินเขาทำแบบนี้เขาไม่สามารถเสียแทรกอีกต่อไปเงินคือพระเจ้าน่ะเจมส์จึงยอมบอกว่าความที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ใต้เสื้อโค้ทเอาไปสิแต่พอวอเตอร์เปิดก็ต้องพีคเพราะว่าเจมส์กำลังไลฟ์สดเสียงถึงสำนักแลงลี่อยู่วอเตอร์รัวปืนใส่หน้าจอคอมเจมส์กระโดดหนีแต่พอออกไปหน้าตึกก็เจอกับ CIA นับ10ที่เล็งปืนมาที่เขาครับวอเตอร์ที่วิ่งตามมาก็เจอสปอตไลท์เช่นกันแต่เลเซอร์ปืนเนี่ยยังเล็งอยู่ที่เจมส์วอเตอร์ที่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเขาทรยศแล้วเขาก็ร่ายยาวว่าทำไมถึงหักหลังแต่พวกเดนนิสก็งงว่าวอเตอร์พูดบ้าอะไรวะจนวอเตอร์พูดออกมาทั้งหมดเมื่อเดนนิสได้รู้ความจริงว่าเขาทรยศก็สั่งการเปลี่ยนเป้าไปที่วอเตอร์กว่าที่วอเตอร์จะรู้ตัวเนี่ยพวก CIA ก็ได้ยินความจริงที่เขาทรยศทั้งหมดแล้วซึ่งที่พีคในพีคก็คือไลฟ์สดที่เจมส์ทำเมื่อครู่มันเป็นของปลอมครับไม่มีใครได้ยินทั้งนั้นแต่ที่ได้ยินจริงๆเนี่ยก็คือเมื่อครู่นี้ที่วอเตอร์สารภาพออกมาทั้งหมดทั้งที่ตอนแรก CIA ตั้งใจจะมาจับเจมส์วอเตอร์หัวเราะแบบสิ้นหวังเจมส์บอกอย่างที่วอเตอร์บอกไงว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดวอเตอร์ก็ยิ้มพูดว่าเจมส์จับเขาได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องพรสวรรค์ของวอเตอร์ในการเลือกคนเก่งอย่างเจมส์เป็นต้นไงวอเตอร์บอกลาเจมส์เขายกปืนจะยิง CIA ซึ่งปืนไม่มีลูกครับเจมส์ก็พยายามตะโกนบอกกาดแต่ก็ไม่ทันแล้วกระสุนนับ10พุ่งเข้าร่างวอเตอร์จนเขาตายลงไปซึ่งเจมส์ก็ร้องไห้เขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เลยเจมส์เข้ากอดเลล่าระหว่างนั่งรถเดนนิสก็บอกว่าเจมส์ลืมปิดมือถือพวกเขาเลยรู้ที่อยู่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเจมส์เขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นครับและรู้ว่าเลล่าจะต้องเดาถูกเดนนิสกล่าวชมเจมส์ว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันอยู่ในสายเลือดคุณโคตรสายลับขนาดแท้แล้วหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้ครับและนี่คือ The Recruit คลิกแผนโฉดหักโคตรจรชนซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 6.6 เต็ม10คะแนนครับและฝั่ง Rotten นักวิจารณ์ให้ไปที่ 43% ฝั่งคนดู 58% ครับคะแนนถือว่ากลางๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบเลยครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1มาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Prime Videos และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงโกแมนด้านแห่งความสนุกและความมันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ